ฮัลโหลสวัสดีครับเดอะต้นฮีโร่ Channel กลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาทอยทัวร์กันที่เซ็นทรัลชิดลมโซนแรกที่เราจะเข้าไปนะครับคือโซนเลโก้แต่ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปนะท่านผู้ชมอย่าลืมนะถ้าชอบคลิปนี้รักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe พี่ด้วยนะครับพร้อมสั่นกระดิ่งด้วยนะเราจะได้รับข่าวสารมากมายเลยตอนนี้พี่เองก็ถึง 30,000 Subscribe แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกทุกคนเลยนะครับที่คอยผลักดันและสนับสนุน The ต้น Hero Channel มาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เซ็นทรัลชิดลมมีของเล่นอะไรมาอัปเดตกันบ้างเริ่มกันที่โซนของเลโก้ที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นเลโก้ซิตี้นะครับน้องๆราคาส่วนใหญ่เดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะเป็นเลโก้ซิตี้ที่เกี่ยวกับอาร์ติกนะก็ประมาณ 1,460 นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไอตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะพี่ว่าตัวช้างแมมมอสเนี่ยน่ารักดีนะครับเป็นเซตใหญ่นะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ขอดูราคาก่อนนะครับ6,060 บาทนะครับท่านผู้ชมก็ใหญ่อยู่แล้วก็จำนวนชิ้นเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้คือจะเป็นโซนของเล่นที่กับแบบเป็นเลโก้ทั้งหมดเลยนะครับเซ็นทรัลชิดลมเนี่ยจะมีแผนกเด็กที่สำหรับเหมือนกับเขาไว้รับฝากเด็กแล้วก็จะมีเด็กๆมานั่งเล่นตรงนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเลโก้ซิตี้ที่เป็นคล้ายๆกับพวกเรือนะครับแล้วก็ในป่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือจะเป็นโซนนินจาโกนะนินจาโกจะมีประมาณนี้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นินจาโกที่เป็นงาน Master of นี่นะครับ Master of Spinichitsu นะครับก็จะเป็นเหมือนภาษาญี่ปุ่นนะ Spinichitsu นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพวกงานที่เป็นลูกข่างที่พี่เคยบอกพี่สนใจคือตอนนี้มันสนใจมากๆเลยแต่พี่กลัวว่าพี่ซื้อมาแล้วพี่จะเล่นแล้วไม่ฟินนะแต่พี่ต้องลองซื้อมาสักอันดีไหมถ้าน้องๆคนใดอยากให้พี่ซื้อก็แนะนำได้เลยนะพี่ว่ามันสวยดีนะพี่ชอบตรงที่มันมีแถมตรงนี้ให้ไหนไหมมันแถมตัวฟิกเกอร์ให้นะครับก็จะมีตอนนี้ที่เซ็นทรัลชิดลมก็จะมีสีเขียวสีดำสีขาวแล้วก็สีส้มนะครับแล้วก็จะมีงานนินจาโกที่เป็นมูฟวี่นะครับน้องนี่ลองดูได้นะสนใจก็ลองมาดูได้นะครับที่นี่ยังมีโปรโมชั่นที่ลดตามราคาสินค้านะครับประมาณ 15% อยู่โอเคเดี๋ยวเราลองเดินไปดูจุดอื่นสินี่ก็จะมีงานซองด้วยนะตอนนี้งานซองก็จะเป็นงานซองละ235นะครับเป็นซองสุ่มอ่ะน้องๆเป็น Ministry Packนะครับด้านนี้ก็จะเป็นนินจาโกนะครับเป็นมูวี่ที่เป็นตัวเมืองนะอันนี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับถ้าใครติดตามพวกหนังเนี่ยมันจะค่อนข้างเห็นภาพนี้ชัดนะครับแล้วก็จะมีนินจาโกด้านล่างนะอันนี้ก็จะเป็นรถเนาะคล้ายๆรถถังนะแล้วก็จะเป็นเมืองด้านล่างนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะครับตอนนี้พี่อยู่ที่เซ็นทรัลชิดลมนะเดี๋ยวพี่ต้องไปร่วมงานอื่นต่อนะครับยังไงพี่ก็มาอัปเดตข่าวสารของเล่นในเซ็นทรัลชิดลมก่อนละกันเผื่อน้องๆคนใดอยากจะพาพ่อแม่มาซื้อเนาะโอเคเราหันมาด้านนี้บ้างก็จะเป็นงาน Lego Junior นะครับบริกมันจะน้อยๆแล้วก็จำนวนบริกเนี่ยมันจะประกอบง่ายหน่อยนะครับก็จะแยกเป็นพวกจูเนียร์ที่เป็นงานที่เป็นนินจาโก Junior Spider-Man เนี่ยที่พี่ชอบคือจูเนียร์แบบนี้นะครับเพราะว่าตัวฟิกเนี่ยมันให้มาถ้าพี่จำไม่ผิดกล่องนี้จะเป็นตัวฟิกที่ให้ตัว Violet นะครับ Dash แล้วก็ตัวแจ็คๆนะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นฟิกซ์ที่ให้ที่เป็นมิสเตอร์อินเครดิเบิลแล้วก็ตัวนี้นะเนี่ยแล้วก็จะมีฟิกแบบกล่องนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกงานเมอร์เมดนะท่านผู้ชมงานเมอร์เมดข้างล่างนะงานเมอร์เมดแล้วก็งานพวกจูเนียร์ที่เป็นซิตี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองวนมาฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้ตอนนี้ที่มีอัปเดตก็คือจะเป็นพวกงานมินิสเตอรี่ก็คืองานพวกมินิฟิกที่เป็นงานซองนะเดี๋ยววันที่23กันยาเนี่ยเขาน่าจะมีตัวงานซองตัวใหม่คือ Harry Potter and Fantastic Beasts นะตอนนี้พี่ได้ของมาแล้วเดี๋ยวพี่จะหาวันที่จะรีวิวให้น้องๆดูในการแกะซองนะเพราะนั้นเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับของพี่คือได้มาแล้วจำนวนซองครบแต่นี่พี่เคยรีวิวไปแล้วเนาะนี่ก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้พี่ไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็จะมีงานพวกเน็กโซไนท์นะครับน้องๆนี่นะแล้วก็มาดูตรงนี้กันนี่ท่านผู้ชมครับก็จะมีเลโก้ซิตี้อีกแบบนึงนี่ใหญ่มากเป็นเชิงคล้ายๆกับพวกงานโครงสร้างที่เกี่ยวกับพวกรถไฟแล้วก็นี่จะคล้ายๆเหมืองแร่ไอ้นี่สวยมากพี่ว่ามันเจ๋งดีนะครับโอเคเรามาดูร้านเลโก้เทคนิคกันบ้างนะครับก็จะมีอย่างนี้นี่ตอนนี้นี่มันมีงานจีนกล่องนี้ออกมาพี่จะลองซื้อแล้วให้พี่เบ๋ประกอบนะครับเพราะงานแท้มันประมาณ 6,000 กว่าบาทนะครับก็อีกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับการรีวิวของจีนนะนะครับก็จะมีพวกงานเทคนิคแบบนี้แล้วเรามาดูแบทแมนเดอะมูฟวี่กันบ้างนะครับก็จะมีอัปเดตก็ประมาณนี้เหมือนกับห้างทั่วไปนะครับน้องๆแล้วก็จะมีงานที่เป็นเลโก้ตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวนี้ใครรู้มั้งมันคือหนังจากการ์ตูนเน็ตเวิร์กใช่ไหม
ใครๆดูมั่งบอกพี่หน่อยนะสนุกไหมพี่จะลองไปดูบ้างแล้วก็จะมีพวกนี้ครับแบทแมนมูฟวี่แล้วก็พวกแบทแมนจัสติสลีกนะแล้วก็มีตัวที่เป็นแอนแมนนะครับอันนี้พี่ซื้อมาละในเลโก้ของจีนเดี๋ยวพี่จะแกะกล่องรีวิวให้ดูเนาะแล้วก็จะมีพวกเอเวนเจอร์แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นงานของจัสติสลีกนะครับไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันให้2อันเลยหรือเปล่าทั้งเครื่องบินทั้งรถใช่จริงด้วยนะครับท่านผู้ชมมันให้ทั้งเครื่องบินแล้วก็ตัวรถนะครับตัวฟิกให้มาเยอะไหมตัวฟิกให้แบทแมนซูเปอร์แมนไซบอร์กแล้วก็วันเดอร์วูแมนขาดอัควาแมนกับเดอะแฟลชนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูด้านนี้กันบ้างนะครับด้านนี้ก็จะเป็นแบทแมนที่เป็นงานคอมิกนะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีงานกล่องใหม่คืออัควาแมนที่มีคู่กับเมตานะครับแบ็คเมตานะครับเรามาดูฝั่ง Star Wars สิเนี่ยครับภาพรวม Star Wars ก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะมีพวกงานบัลลังก์ของ Snoke Throne นะ Throne เนี่ยหมายถึงอะไร Throne เนี่ยหมายถึงเขาเรียกว่าบัลลังก์นะครับ THRONE Throne นะครับแล้วก็จะมี Room ของเจ้าหญิงเลอานะครับแล้วก็จะมียานของ X-Wing นะครับนะเยอะเลยนะแล้วก็มี AT&T นะครับแล้วก็จะมีโมเดลฟิกเกอร์ที่มาใหม่นะครับเป็น Building a Figure นะครับน่าสนใจมากลองมาดูได้ที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับแล้วก็งาน Brickhead ก็จะเป็นประมาณนี้นะนะครับที่มาใหม่นะครับมี Thanos อยู่นะแล้วก็มีพวก Incredible นะครับแต่ตอนนี้พี่ยังไม่เห็น Darth Vader พี่ลองดูก่อนสิมี Darth Vader มาใหม่แล้วนะนะครับลองมาดูได้นะเดี๋ยวพี่ขอวนไปดูซิว่ามี Brickhead ตัวไหนน่าสนใจอีกไหมฝั่งนี้ก็จะเป็นงาน Disney ทั้งหมดเลยนะครับน้องๆแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นงาน Creator นะเข้าไปดูแล้วกันเนี่ยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับพวกเทพนิยายนะครับแล้วก็งานดิสนีย์นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปเดินจุดอื่นกันบ้างนะครับไปอัปเดตจุดอื่นกันบ้างอ๋อนี่มีเลโก้เฟรนด์ด้วยนะครับน้องๆนี่นะครับเลโก้เฟรนด์แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเลโก้เฟรนด์นะครับแล้วเขาก็จะมีจุดที่ให้เด็กๆได้นั่งเล่นนะนี่เห็นไหมแล้วก็มีลดราคา 30% นะพี่พามาอัปเดตนิดนึงนะครับ 30% ก็จะมีพวก Creator แล้วก็ Lego เทพนิยายที่เป็น Eve ต่างๆแล้วก็พวกงานที่เป็น Structure แล้วก็จะมีพวกงานซองสุ่มที่ลดราคานะนะครับแล้วก็จะมีงานของ Thor Ragnarok นะครับแล้วก็มี Batman กล่องใหญ่นี่คืออะไรอ๋อกล่องใหญ่นี่เป็น Batwing โอ้เจ๋งเลยนะท่านผู้ชมยังไงก็ลองพาพ่อแม่มาดูได้นะเผื่ออยากจะสนใจซื้อที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปดูเพย์โมบิกกันบ้างนะครับเพย์โมบิกไปเดินไปดูกันเลยตัวเพย์โมบิกก็มีหลายๆคนบอกว่าให้พี่ลองสะสมนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพย์โมบิกกล่องแบบนี้มันน่าสะสมนะครับเดี๋ยวพี่จะลองซื้อมาสักตัว2ตัวนะเพราะมันมีบางคอลเลกชันพี่เองชอบอย่างเช่นพวกงานคอลเลกชันดับเพลิงเนี้ยแล้วก็งานคอลเลกชันที่เป็นพวกซามูไรเงี้ยน่าสนใจอยู่นะครับจริงๆเพย์โมบิกมันจะมีพวกงานที่เป็นโกสต์บัสเตอร์ด้วยนะเนี่ยนะครับแล้วก็งานซองคล้ายๆซองสุ่มนะครับโอเคแล้วก็จะเป็นงานประเภทอย่างนี้นะนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะลองพาไปดูพวกงานพวกสัตว์บ้างนะครับเขาจะแบ่งโซนค่อนข้างชัดเจนนะครับน้องๆก็จะมีพวกงานสัตว์นะครับสัตว์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็จะเป็นพวกงานไดโนเสาร์พึ่งล่าสุดที่พี่ไปเจอที่สะพานเหล็กน้องจำได้ไหมมันมีแมลงสาบที่เป็นรถบังคับน่ากลัวมากนะครับแล้วก็จะมีงานที่เป็นงานกล่องที่เป็นหนังสืออย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้พี่มีโอกาสพี่จะรีวิวแบบนี้บ้างนะครับนี่ไงแล้วก็จะมีจุดเล่นของเด็กๆนี่ครับไว้พี่จะรีวิวพวกงานพวกเนี้ยนะครับใครอยากให้พี่เปิดกล่องหนังสือแบบนี้ก็แนะนำกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปดูพวกงานฟิกเกอร์กันบ้างนะครับไปตามกันมาเลยโอเคเรากำลังเริ่มกันที่โซนปืนเนิร์ฟก่อนปืนเนิร์ฟเขาก็จะมีเนี่ยมีแท่นให้ลองยิงก็จะมีปืน1อันสินค้าสำหรับสาธิตแต่พี่เจ๋งสุดนี่คือตรงนี้ครับน้องๆคือพวกงานเนี่ยงานปืนที่เป็นซอมบี้สไตรเกอร์เนี่ยเห็นไหมนะครับเนี่ยเจ๋งมากเลยนะครับแล้วก็มีลูกกระสุนขายจริงๆตรงนี้ถ้าพี่จำไม่ผิดไอ้ตู้นี้มันอยู่ข้างล่างน้องๆแล้วก็จะมีพวกปืนน่ะขายตรงนี้นี่แล้วก็จะมีงานเนี้ยที่พี่บอกว่ามันใหญ่ๆมากๆเนี่ยพี่จะลองซื้อมารีวิวพี่ว่ามันเจ๋งดีถ้ายิ่งทำสีนะแล้วก็ทำให้เหมือนงานของWalking Dead อ่ะพี่ว่ามันใช้ได้เลยนะนะครับแล้วก็จะมีปืนที่ประกอบหลายๆส่วนนะครับนะครับเยอะเลยนะครับปืนเนิร์ฟก็จะมีส่วนจุดแค่ตรงนี้นะครับมันงดร่วมรายการนะน้องๆครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับนะครับแล้วก็จะมีพวกงานเสื้อกั๊กที่สามารถใส่เสื้อได้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีเสียงเด็กๆร้องไห้ด้วยแหละ
แล้วก็จะมีงานพวกที่เป็นงาน Night Striker N Striker ที่เป็นเมกานะครับแล้วก็จะเป็นพวกลดราคาต่างๆเนี่ยครับพี่ก็จะมีประมาณเนี้ยเฮ้ยตัวนี้เจ๋งพี่ขอดูก่อนก็จะเป็นปืนอย่างเงี้ยครับปืนทรงเล็กคล้ายๆที่พี่เคยมีเนาะแต่มันจะคนละแบบกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนี่ก็จะมีปืนที่เป็นยิงอันนี้นะครับเขาเรียกว่ายิงรถก็มีแล้วก็เป็นปืนคล้ายๆขวานที่ว่ามันตลกดีแต่ว่ามันน่าสนใจนะแล้วก็ปืนยิงรถนะครับนะครับแล้วก็จะมีเป็นปืนเลื่อยนะครับท่านผู้ชมปืนเลื่อยนะครับนี่มีรถเข็นให้สำหรับเด็กๆด้วยนะรถเข็นเด็กๆนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นของที่ลดราคาทั้งปืนเนิร์ฟทั้ง Star War ทั้งอะไรต่างๆแล้วลองมาดูกันซิว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไหมนะครับก็จะมีพวกหมวก Star War นะครับแล้วก็จะเป็นพวก Figure นะครับแล้วก็จะเป็นพวกเนี้ยที่เป็น Force Link ใครเคยดู YouTube ของต่างประเทศบ้างก็จะมีแบบที่เวลาเราใส่พวกนี้แล้วเนี่ยแล้วเราไปจี้กับตัว Figure เนี่ยมันจะมีเสียงของแต่ละคนคล้ายๆงาน Titan Hero Power Force นะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น Peppa Pig นะครับน้องๆนะครับ Peppa Pigแล้วก็ทางด้านนู้นเลยนะครับจะเป็นงานซาลิแวนนะครับแล้วก็งานพวกตุ๊กตาบาร์บี้นะพี่ขออนุญาตไม่เดินไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราข้ามไปดูฟิกเกอร์กันเลยดีกว่านะครับก็จะมีม้าหมุนด้วยนี่มีฮอตวิวนี่คืองานอะไรอ๋อเป็นงาน2017ซีรีส์นะครับท่านผู้ชมโอ้ของใหญ่มากท่านผู้ชมเขาลด 30% อยู่ที่ 31,500 นะนะครับก็จะเป็นพวกรถที่เป็นคอลเลคชันซีรีส์ของปี2017นะครับเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเจ๋งๆๆพี่ว่าข้างในน่าจะเป็นกล่องแบบใหญ่ๆนะโอเคเดี๋ยวเราลองหมุนตัวมาดูด้านนี้กันบ้างด้านนี้ก็จะเป็น Star Wars นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดาบของ Kylo Ren ที่เป็น Power เป็นงาน The Black Series นะครับเป็น Kylo Ren Force Lightsaber นะครับแล้วก็จะมีงานที่เป็น Titan Hero นี่ที่พี่บอกน่าสนใจเอามารีวิวเนาะตัว2ตัวนี้แล้วก็จะมีหน้ากากที่มาใหม่ของ Yoda นะครับตอนนี้ก็จะมีเสียงเด็กๆร้องไห้ด้วยนะเนี่ยมีเสียงด้วยมั้ยโยดาเวลาอ้าปากก็จะมีเสียงนะครับแล้วก็จะมีงานตัวที่เป็นงานจิ๋วๆแล้วก็งานซองนะครับมีงานซองแล้วเราลองวนไปดูจุดอื่นกันก่อนสิงานกล่องก็จะมีพวกอันนี้นะครับที่เป็นแบ็กซีรีส์กล่องนะครับก็จะมีเลอานะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวเขาเรียกคนคุมยานเนาะแล้วก็ตัวนี้นะจาว่านะครับมีรุกนะครับแล้วก็จะมีงาน 3.75 ไม่แน่ใจว่ามีตัวไหนมาใหม่ก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมทั่วๆไปนะท่านผู้ชมเฮ้ยมีนี้ด้วย Kylo Ren ว้าใช้ได้ใช้ได้แสดงว่าที่นี่ค่อนข้างอัปเดตนะแล้วก็มี Stormtrooper นะครับมี Jin Erso Leia Crew นะครับหล่นแล้วเก็บก่อนเลยหล่นตุ๊บป่องมานี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูงานอื่นกันบ้างนะครับงานนี้ก็จะเป็นงานของ Back Series ที่เป็นDarth Vader นะครับเราข้ามมาดูของฝั่งนี้กันบ้างนะครับ Avenger ปัจจุบันทันด่วนตอนนี้เนี่ย Avenger ตรงเนี้ยพี่ยังตามหาตัวที่เป็น Doctor Strange อยู่นะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีไหมนะครับน่าจะไม่มีเนาะมีเสียงเป่าตัวเป่าเขาเรียกเป่าได้เป่าใยนุ่นนะครับเป่าใยนุ่นเพื่อจะเอาเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีอย่างนี้นะงานนี้ก็จะเป็นงานเบสิกนะครับแล้วก็จะเป็นงาน Titan Hero ของ Hulk Buster กับตัว The Hulk นะแล้วก็จะเป็นตัวงาน Titan Hero ที่เป็น Power Force ที่มีตัว Power Force ให้คือตัวที่เป็นกล่องเสียงนะโอเคเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างปืนเนิร์ฟมีครบทุกอันเลยเห็นมั้ยเดี๋ยวไว้พี่จะลองเอามารีวิวกันบ้างนะครับอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับน้องๆต้องขอโทษทีแล้วก็งาน Marvel Back Series เอ้ย Marvel Regen Series นะครับก็จะมีอะไรบ้างมาดูกันก็จะมีกล่องที่เป็น Ant-Man and the Wasp เกือบหมดเลยนะฮะมี Punisher Fantastic Four นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยใครจำได้มั่งใครจำได้มั่งเป็น Jessica Jones นะครับแล้วก็จะเป็นพวกงาน The Hulk นะครับน่าจะไม่มีตัว Blade ที่พี่อยากได้นะพี่คิดว่าน่าจะไม่มีเดี๋ยวเราข้ามและหมุนตัวมาทางด้านซ้ายมือของพี่กันบ้างซ้ายมือทางนี้เนาะเรามาดูในส่วนของ Transformer กันบ้างนี่ตอนนี้เสียงค่อนข้างดังนะครับเด็กกำลังแบบจูเจียวเลยนะครับแล้วก็จะมีงานพวกนี้ครับเป็นพรีเมียมของตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวเมกาทรอนตัวใหญ่มากท่านผู้ชมมันจะต่างกันมากมันจะดูไซส์กันนะครับพี่จำไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าไซส์อะไรมันจะมีไซส์วอร์เจอร์แล้วก็ไซส์ DX หรือไซส์อะไรต่างๆนะท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะต่างกันนะครับไซส์ต่างกันนะครับทานฟอร์เมอร์ลด 50% ด้วยแหละท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวออคติมัสพรามรุ่นที่เป็นการ์ตูนนะไอตัวนี้เป็นตัวไซเบอร์เวิร์สนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมตัวนี้
นี่นี่ไงที่มาใหม่เนี่ยแหละที่พี่จะลองหาไปรีวิวมันกี่สเต็ปเรามาดูกันโอ้ my god นี่ครับท่านผู้ชมมันทั้งหมด22สเต็ปนะครับเดี๋ยวพี่ขอพี่เบ๋ก่อนนะครับว่าให้เอาไปรีวิวดีไหมเพราะว่าถ้าพี่เปิดไลน์เนี้ยแน่นอนพี่ต้องซื้ออีกเยอะเลยเพราะมันสวยนะครับเดี๋ยวมาดูซิมี Transformer ที่เป็น Optimus Prime มั้ยตัวนี้ก็จะเป็น Dinobot นะครับแล้วก็จะเป็น Starscream มี Jazz ด้วยนะครับอ๋อท่านผู้ชมนี่ๆๆๆๆ Optimus Prime นี่น่าจะเป็นภาคที่3นะ Dark Optimus น่าจะเป็นอันนี้นี่ Raven Raven of the Foreign นะครับก็คือ Raven ที่แปลว่าแก้แค้นเนาะForeign ก็คือชื่อตัวคนนี่เขาบอกว่าเขาแถมฉากให้ด้วยแบบ Black Dot Incruse Decor คือมันเหมือน Decorate ก็คือเหมือนกับคล้ายๆเฟอร์นิเจอร์ครับมันเป็นงานฉากด้านหลังที่แถมมาให้ใครจำฉากนี้ได้มั่งคือฉากที่ Optimus Prime สู้กับ Megatron นะครับแล้วก็ Starscream นะครับสุดท้ายโดนแทงทะลุจำได้ไหมแล้วก็ต้องไปตามหา Allspark กันนะครับแล้วก็จะมีงานหัว Transformer เนาะเจ๋งไปเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นงานหัวแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้กันบ้างก็จะมีงาน10ปี Marvel นะครับนี่ท่านผู้ชม10ปี Marvel นะครับแล้วก็จะเป็นงานตัว Marvel Regen 12นิ้วนะนะครับท่านผู้ชมนี่มาใหม่ท่านผู้ชมที่นี่มีอัปเดตนี่หน้ากาก Black Panther Marvel Regen Series นะครับลองมาดูกันได้นะนี่ๆปืนนี้ที่พี่บอกปืนใหญ่ๆครับนี่นะครับแล้วก็จะมีงานพวก Titan Hero แบบนี้นะครับลองมาดูกันได้นะที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับโอเคเดี๋ยวเราข้ามฟากมากันบ้างนะครับข้ามไปดูกันพากันพวกนี้ก็จะเป็นงานเด็กๆนะครับเป็นงานโพรีโรบอทคาร์เดี๋ยวเราข้ามไปดูที่เป็นกันพากันบ้างนะครับไปตามมาเลยโอเคเราถึงงานโซนกันพาแล้วนะครับพี่ก็จะมาจบรายการตรงโซนกันพาแล้วกันเนาะฝั่งกันพาจะมีทั้งหมด3ซอยนะครับซอยนี้ก็จะเป็นซอยที่เป็นกันพานะพี่ได้รับข้อมูลดีๆมากๆเลย HG คือ High Gauge เนาะ PG คือ Perfect Gauge แล้วก็ RG คือ Real Gauge นะครับความแตกต่างมันมีความหมายของแต่ละอันเนื้อใครสนใจลองไปหากรุ๊ปของกันพาดูได้นะท่านผู้ชมตัวนี้มีมาร์คไรเดอร์ด้วยนี่ครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้เป็นคาบุโตะนะครับแล้วก็จะมีฐานใสนะครับอันนี้น่าจะเป็นฐานเนาะใช่อันนี้ฐาน3ตัวนะครับท่านผู้ชมราคา360นะครับแล้วก็จะมีงานกันดั้ม SD ที่เป็นงานจิ๋วๆนะอันนี้น่าสนใจนะครับเห็นเพื่อนพี่เบ๋เนี่ยเขาทำอยู่นี่แล้วก็จะมีงานฉากแอคชั่นอันนี้น่าไปซื้อเล่นกับพวกด็อกเตอร์สเตรนจ์พวกธานอสได้เลยนะเนี่ยนะครับเจ๋งดีนะครับแล้วก็มีงานที่เป็นสายฟ้านะครับที่เป็นสีเงินนี่มีโปเกมอนด้วยท่านผู้ชมเรามาดูกันซิมันตัวอะไรโอ้ใครรู้มั่งตัวนี้คือตัวอะไรบอกพี่หน่อยนะครับนะครับ3ตัวหน้ากล่องคือตัวอะไรบอกพี่หน่อยนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานเจ๋งเลยนะครับเนี่ยโอ้มันมีให้3ตัวเลยท่านผู้ชมนี่ไงมีปิกาจูนะครับแล้วก็มีตัวมันไม่ใช่เอนเต้เนาะไม่ใช่เนาะเอนเต้มันคล้ายๆสิงโตใช่ป่ะพี่อาจจะจำผิดแล้วก็จะมีงานกล่องแบบนี้นะครับโอเคแล้วลองหมุนมาด้านหลังก็จะเป็นพลาสติกโมเดลคิดของงาน Star Wars แล้วก็ One Piece นะครับแล้วก็ตัว Doraemon แล้วก็ Arale นะครับมีคนแล้วก็ท่านสมาชิกแนะนำมาว่าให้ไปลองดูที่สปาเล็กไอ้พวกนี้จะถูกมากพี่ลองไปดูมาแล้วนะครับอย่างที่นี่เนี่ยมัน 2,000 กว่าที่สปาเล็กมัน 1,220 เองนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจลองไปดูได้นะมันเป็นอีกทางเลือกนึงนะนะครับเราลองหมุนมาทางนี้บ้างทางนี้ก็จะเป็นพวกกันดั้มกล่องใหญ่ๆนะเขาจะเขียนเลยว่าเป็นโซนกันพางานบันไดเห็นไหมนะครับก็จะมีหลายเกรดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่เราลองหมุนมาดูพวก Dragon Ball บ้างนะครับก็จะมีงานเนี่ยครับ Super Saiyan Trunks นะครับเจ๋งดีนะพี่ว่าแต่ก่อนพี่เคยมีมินิฟิกนะครับแล้วก็จะมี Super Saiyan นะครับร่าง3ของซุนโกคุนSuper Saiya God Super Saiya Son Goku โอ้มี Super Saiya และ Super Saiya God อีกอ่ะท่านผู้ชมนะครับแต่ละกล่องก็ราคาพอสมควรอยู่ถ้าเกิดสนใจเนี่ยพี่มีอีกทางเลือกนึงนะลองไปที่สะพานเหล็กดูนะครับชั้น2หรือชั้น3มีเยอะเลยนะครับงานของ Dragon Ball ก็จะมีประมาณนี้นะนี่นะครับโอเคเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับก็งานของอันนี้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูงาน Mark Slider นะครับหรือว่า Kamen Rider กันไม่ใช่ Mark Slider นะเดี๋ยวโดนว่าอีกนะครับต้องขอโทษทีนะถ้าพี่อ่านผิดหรืออะไรอันนี้ก็จะเป็นงาน Kamen Rider จริงๆมันเขียน Mark Slider นะจริงๆมันคือความหมายคล้ายๆกันแหละเพราะว่ามันแยกแค่เป็นโชวะกับยุคโชวะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคแต่ละยุคมันต่างกันพี่จะชอบยุคแรกๆมากกว่าที่มันมี Mark 1 1 Mark 10นะครับตัวนี้ก็จะมีเข็มขัดนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆเยอะเลยนะครับแล้วก็มีฟิกเกอร์นะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นลด 50% อยู่นะนี่เฉพาะรุ่นนะครับแล้วก็จะมีงานพวกนี้
นะครับพี่ว่ามันสวยดีนะแต่พี่ไม่ค่อยได้สะสมก็ต้องขออภัยด้วยนะอาจจะไม่ได้เอามารีวิวนะครับแล้วก็จะมีงานเข็มขัดพวกนี้นะครับเรามาดูซิงานพวกเซนไตหรือซุปเปอร์ฮีโร่5สีมีอะไรบ้างก็จะมีประมาณนี้แค่นี้เองซุปเปอร์ฮีโร่5สีนะครับที่มาใหม่พวกนี้เนี่ยจะเป็นกระบวนการใหม่เลยมันไม่ใช่5สีแล้วนะมันเป็น9สีท่านผู้ชมนะครับน่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านอื่นกันบ้างโอ้นี่ด้านนี้เป็นอาร์เคดนะครับเดี๋ยวพี่เฮ้ยมีแจ็คแจ็คโอเคเดี๋ยวเราจบรายการกันตรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับทอยทัวร์ทัวร์ทอยนะเดี๋ยวเราไปพบรายการต่อไปเป็นรายการที่พี่จะพาไปกดตู้เกมนี้เพื่อจะชิงแจ็คแจ็คว่าจะได้ไหมนะครับตรงนี้นะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกับทอยทัวร์ทัวร์ทอยเดอะต้นฮีโร่ Channel รักทุกๆคนเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับพร้อมสั่นกระดิ่งนะบ๊ายบาย